สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเอ๋อันนี้คืออีหยังอันนี้คือมันจะเป็นอุโมงค์ที่เราสามารถเดินชมวิวเห็นปลาทุกตัวได้ตรงกลางเนี่ยจะเจาะอุโมงค์นี้อ๋อเอ้ยเป็นไงแค่คิดก็ว้าวแล้วสิดีดีดีนะดีเป็นความคิดที่ดีใช่แต่ความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ไหนแค่เพียงแค่สกิดเพียงแค่สกิดเมฟไปเริ่มบิวแล้วนี่แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาแปะกาวอีกใช่ไหมใช่ไอ้ระบบวงจรไม่ที่หลังสุดไงต้องเติมน้ำก่อนเพราะตอนนี้เอ็นเดอร์แมนภาระทุกหลานเลยเกินอ่าฮะมันขยันด้วยนะใช่นี่เห็นไหมมันจะมีซอกอยู่หนึ่งช่องเห็นกระจกด้วยว้าโอ้แถวนี้มอนเยอะมากเลยอย่างจีเนียสโอ้โหประตูโว้คุณวันวีคนสร้างเองเนี่ยเขาไม่ทำกันหรอกอืมของผมนะสร้างมือเพลินๆไปอย่าไปสร้างมือนะบอกเลยนะถ้าอยากจะบิ้วอะไรกลมๆนี่เดี๋ยวให้ทางนี้บิ้วให้เสียเวลาชีวิตไอ้ของผมไม่เสียเวลาคุณวันวีทำแบบนี้เป็นหลังคาด้วยก็ได้อะนี่เห็นไหมหลังอะไรยิงหลังคามันจะเป๊ะมากเลยนะอู้จะเปิดแบบไหนอะเปิดแบบเปิดด้านข้างค่ะแต่หมายถึงว่ามันจะมีแกนเหมือนเป็นแขนแล้วตั้งกั้นอ่ะแล้วจากนั้นหักแกนด้านในก่อนอ่ะซึ่งเป็นแกนส้นตรงอ่ะปุ๊บแล้วค่อยเปิดออกด้านข้างเอออย่างนั้นก็ได้อ่ะมันก็จีนี่เหมือนกันก็ดูดีเหมือนกันแต่ก็เดี๋ยวค่อยคิดอ่ะอันนั้นแค่จินตนาการไว้ก่อนอุ้ยนี่มันสิ่งที่เหนือธรรมชาติอะไรคะอะไรเนี่ยบล็อกดินอยู่หนึ่งบล็อกอากาศเอ๊ะแต่บล็อกเดียวอ่ะเอ๊ะมันก็แค่เจนมาแปลกๆแค่นั้นเองไม่ใช่เหรอเหนือธรรมชาติมากแล้วเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นศูนย์รวมพลังงานเวทหรือเปล่าดินลอยได้ก้อนเดียวคุณวันนบีไอตัวนี้น่าจะเป็นธรรมชาติแล้วคือมันเป็นปกติของธรรมชาติมากเลยอะเอาประตูขุดไปแล้วเหรอเอาก็ขุดดินสิจะไว้ทำไมเอาเอาไว้เป็นอนุสรณ์สถานยังเฟี้ยวอะไรแบบธรรมชาติเจนขึ้นมาให้อาจจะไม่ใช่ธรรมชาติก็ได้อาจจะเป็นลูกพี่เอ็นเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยเอ็นเดอร์แมนวางกลางอากาศได้ด้วยเหรอเนี่ยเหลือชื่อแล้วมันแบบอยู่ดีๆฝนตกมันตายพอดีไงถือบ็อกในมือเลยเออวางๆไว้ไปตรงนั้นแหละนั่นแหละแค่นั้นเองเอ็นเดอร์แมนมีพลังพิเศษวางบ็อกกลางอากาศได้อันนี้ไงไปแล้วฮะเออมันต้องอย่างนี้สิขุดดินอ้าหมูฮะฮะ what อะไรติดหมูเหรออย่าบอกนะว่าติดสัตว์เหรอไม่รู้มันขี้หมูโดนอู้อ้าวแล้วทำไมสว่านหายอ่ะทำไมสว่านนี้หายอ่ะปะถูกเฮ้ยสว่านอันนี้หายจริงด้วยมันอยู่ข้างหลังไม่อันข้างหน้าเนี่ยสว่านตรงนี้หายใช่ไหมอ๋อไม่ขลังเมื่อกี้มันเป็นเอ็ดเดอร์แมนมันมาปักไว้เฉยเออวางโครงสร้างเนี่ยนานมากอ่ะวางโครงสร้างประตูวอลของเราอะไวกว่าเยอะตรงอันนี้จะไม่ติดแต่ว่าทุนอันนี้ก็ต้องขุดไปมันเหมือนกับว่าชนอะไรสักอย่างอ๋อตรงนั้นใช่ไหมโอเครบกวนด้วยเดี๋ยวจะดูเสร็จแล้วคุณวันนวีแค่นี้แหละมีอเมทิสด้วยอันนี้คืออะไรเนี่ยทางเข้า ดูน่ากลัวมากเลยอ่ะเอาคือแบบไม่รู้จะตกแต่งยังไงดีอ่ะก็เลยใส่ไปแล้วมีตัวเอ็มด้วยคุณวันนวีกับข้างก็เป็นคุณวันนวีนั่นแหละเห็นไหมอ๋อตัวเอ็มกับ W อ่ะใช่ไอ้นี่ไงมีหมูพอดี2ชิ้นย่างเลยก็แล้วกันใช่ก็คือย่างได้อ่ะอันนี้คืออ๋อปิดหมดแล้วที่เหลือคือกรอกน้ำใช่อ่ะเหลือแค่กรอกน้ำไม่ยังไม่กรอกน้ำคุณโรนบีต้องปิดโครงสร้างมันก่อนแยกชั้นค่ะต้องแยกชั้นก่อนแล้วค่อยกรอกน้ำทีหลังกรอกน้ำทีละห้องไปน่าจะซูเปอร์เซฟกว่าคือน้ำอ่ะทางนี้ยังไม่อยากเอาเข้าค่ะเพราะว่าถ้าเอาเข้าเราต้องนั่งเฝ้าไม่อย่างนั้นถ้ามันรั่วจากระบบเมื่อไหร่อ่ะมันทับเต็มพื้นที่เราเลยนะขนาดนั้นเลยใช่อ่ะมันก็จะสูบน้ำมาปล่อยเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วน้ำก็จะไหลออกเรื่อยๆอ่ะเราจะกลายเป็นปัญหาระดับชาติของเราเลยนะระดับชาติเลยทีเดียวเฮ้ย
คุณวันนี้หมูมันค้างในระบบมันไม่ยอมเดินเอ้ยดูสิฮะเต็มเลยอะเต็มอะแบบเต็มเต็มทำไมเป็นไงมันอาจจะมีค้างบ้างนิดๆอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละเป็นหมูที่เก่งไงโอ้ไปแล้วฮะเนื้อหมูเรามีเยอะมากเลยนะเนี่ยนะฮะหมูมะเขือเยอะโอ้ยเผื่อล่วงลงไปโอ้ระบบเชือดจ้าดีงามแล้วหมูโตหมดแล้วด้วยใช่คือมันค้างแปลว่ามันค้างอยู่ในนี้นานมากอะมันมีหนึ่งตัวที่มันแบบเก่งฉลาดไงไม่ถูกดันเข้าโค้งเขาก็เลยอยู่นั่นฟาร์มหมูนี่มันดีจริงเยี่ยมเลยนี่มันพวกเบคอนยังกำลังพร้อมจะโดนไปเฮ้ยดูสายตามันดูสายตามันสายตามองแบบอ้อนวอนร้องขอชีวิตนี่ถ้าเราปล่อยฉันไปนะดูดิมันมองเห็นด้วยนะเนี่ยว่ามันแบบเราถืออะไรในมืออะตอนนั้นอะมองอยู่โอ้แบบตอนแรกถือเดินถือแครอทผ่านมาแล้วหืมโอ้มองตาปิบๆเลยเราเดินซ้ายมันก็ไปซ้ายเราเดินขวาเจ้าหมูมันก็มองมาทางขวาจะว่าไปเนี่ยเรายังไม่ได้กินหมูจากฟาร์มนี้แม้แต่สักชิ้นเลยค่ะเราไม่มีเวลาว่างปรุงอ่ะว้าแต่ก็ดูดีมันเป็นการถอดฝาหม้อล้างอ่ะคุณวนวีมันออกแต่เปลือกนอกอ่ะอันในยังไม่มาไหนนี่เต้าออกเปลือกนอกแล้วอ่ะอัดชื้อหมุนไปหมุนสองรอบเพื่อความเฟี้ยวขนาดนั้นเนี่ยหมุนรอบเดียวมันไม่เฟี้ยวไงพอหมุนเสร็จใช่ไหมก็เปิดแต่มันยังมีปัญหาเรื่องการเปิดอยู่เปิดแค่เปลือกชั้นเดียวอ่ะดูสิรอสัก10วิแล้วก็ปิดกึ๊บโอเคเหลือชั้น2 3 4ที่ไม่เชื่อมกันได้เลยห้ามถือกาวมาประตูนี้เด็ดขาดเลยนะคุณห้ามเลยนะทำไมวินาศขนาดนั้นเลยเหรออยากให้คุณวรรณวีมาเห็นกาวที่มันซ้ำซ้อนอยู่ตรงนี้ไว้ไปดูในคลิปเอาแล้วกันเนี่ยมันถ่ายภาพแล้วมันไม่ติดอ่ะอันนี้อะไรอ่ะมีวาวด้วยเอ๊ะมาเห็นแล้วเหรอยังแก้ไขไม่ได้เลยคุณวรรณวีอันนี้ใช่ให้ดูนะนี่เราจะอยู่ข้างในนี่แหละยังแก้ไม่ได้อ่ะมันมีตัวที่มันไม่ไปด้วยกับมันอ่ะเนี่ยเห็นไหมยังเหลือวาวอ่ะปัญหาคือวาวตัวเนี้ยที่มันไม่ไปด้วยพยายามแก้อยู่อ่ะคือถ้าไม่ต้องการให้วาวหมุนอ่ะมันไปตั้งนานแล้วแต่คือแบบโชว์วาวหมุนก่อนในตอนแรกไงมันก็เลยไม่ตื่นยอดเลยโคตรเท่ไปเท่ไปตามล็อกนะก็เปิดท่อประปาชัดมันคืออะไรเลยที่เปิดมันคือหม้อหุงข้าวสีแดงๆมันหุงข้าวหุงข้าวเลยนะมันคือท่อประปาท่อประปาอะไรอ่ะท่อแทงน้ำแบบหมุนแบบเอ้าก็ใช่มันก็คือท่อแทงไงมันคือเขาเรียกไงมันคือที่เลี้ยงปลาที่เลี้ยงปลาขออีกทีขออีกทีเหรอจะดูท่อแทงเหรอท่อประปาท่อประปาโอ้นี่มันท่อแทงน้ำชัดๆก็อุตส่าห์ทำฝาไว้แล้วไงสวย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 เฮ้ยมันแล้วเข้ายังไงอ่ะเปิดขนาดนี้ล่ะเปิดขนาดนี้ก็บินเข้าไงเจ็ตแพ็กกันอ่ะยูเตรียมระบบสูบน้ำแบบง่ายๆไว้ตรงนี้แล้วค่ะเราพร้อมที่จะเดินเครื่องกันแล้วดูซิมันจะเวิร์กไหมจะทดสอบในอควาเรียมค่ะล็อตแรกของเราตรงนี้แหละแถวนี้ถ้าแถวที่หนึ่งเวิร์กแถวอื่นก็น่าจะทำได้เนาะเอาล่ะเดินเครื่องกันเลยค่ะแล้วก็หยุดเรื่องการแกะสลักบล็อกก่อนความไวขั้นสูงสุดนี่เขาสูบน้ำออกใช่ไหมใช่นั่นไงน้ำกำลังไปเรื่อยๆเลยโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเขาวางให้เราเป็นแบบบล็อกๆได้เลยโอ้โหยอดเลยแต่ทีเนี้ยที่เล็งไว้คือข้างบนเนี้ยจะเผื่อบล็อกไว้สักสองบล็อกเนาะเผื่อว่าตัดน้ำที่เราเลี้ยงอะ
มันเป็นที่ต้องหายใจด้วยอ่ะคุณนนบีมีด้วยเหรอตัวที่ต้องขึ้นโลมาต้องอย่างนั้นด้วยเหรอใช่อ่ะโลมาอยู่ในน้ำตายเพราะปะทูเคยเลี้ยงโลมามาแล้วมันตายเลยน้ำล้วนไม่ได้อ่ะน้ำล้วนไม่ได้มันต้องมีที่ที่มันขึ้นมาได้อ่ะโดมไหนจะเป็นที่อยู่ของปลาวานดูสิจะให้มันอยู่ตรงกลางเลยไหนกลางล่ะนี่เอ้ย1 2 3 4 5 6 7 8นี่8 1 2 3 4 5 6 7 8โอเคนี่คือตรงกลางอยู่ตรงนี้โอเคนับแล้วตาย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 อีกแล้วมันเจ็ตแพ็กอะเจ็ตแพ็กมันมีปัญหาบางอย่างมันชอบแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมแล้วบางทีแบบมันลงแบบมันลงสูงมากอะมันก็เลยแอบเจ็ตแพ็กอะเนี่ยนะแล้วทำไมเป็นอยู่คนเดียวทางนี้ไม่เห็นจะเป็นเลยเพราะผมเดินทางไกลไงเพราะว่าต้องมันไม่มีอุโมงค์ขึ้นจากข้างล่างไม่ใช่สิมันไม่มีอุโมงค์ลงจากข้างบนไปข้างล่างได้ง่ายๆอ่ะมันลืมว่าอุโมงค์อยู่ตรงไหนท็อปฟอลกับเฟเธอร์ทำผลเดียวกันนี่ไม่ไม่ท็อปฟอลมันคือทำให้ดาเมจเราหายหมดเลยค่ะแต่ถ้าเราตกจากที่สูงกว่านั้นเราจะโดนดาเมจเต็มจำนวนแต่ถ้าเฟเธอร์ฟอลลิ่งมันลดดาเมจลงประทูว่าเฟเธอร์ฟอลลิ่งน่าจะดีกว่าอ๋อก็เรียกว่าเหมือนกันเห็นมันทำงานเหมือนกันเลยไม่ไม่ไม่ถึงท็อปฟอลพอหมดระยะมันก็ไปเลยอ่ะภารกิจว่าแต่อยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยมาช่วยนี่ต้องมีค่าจ้างไว้เนี่ยวันนี้นี่ไงค่าจ้างจ่ายไปแล้วช่วยก่อสร้างเฮ้ยยังไม่เสร็จต้องช่วยต่อสิโอ้ยคุณนนท์บอกถ้าอย่างนั้นเดินกลับเองก็ได้คุณมันมีมาทางเลียดทะเลใช่ไหมไม่วิ่งทะลุป่าโอเคมอนโคตรเยอะเลยตอนคืนนี้ฮะเฮ้ยใกล้กันแล้วนี่เนี่ยอยู่ข้างล่างประตูเอ้ยสวัสดีคุณรุ่นนวีสวัสดีโหคีปเปอร์ด้วยเป็นคีปเปอร์ใส่หมวกนี่ไงตายไปซะอ่ะนี่มีอันนี้มาเดี๋ยวเราไปนั่งลำเดียวกันก็ได้นี่โอเคขึ้นมาเลยจอดกินแตงโมก่อนเอาข้าวไหมเอาข้าวไหมไม่เป็นไรฮะกินแตงโมมันจะอิ่มแหละวืดชัดๆโอเคมอเตอร์ถึงเทคออฟแล้วไปจะต่อให้มีอะไรท่ามันก็เร็วกว่านี้ไม่ได้หรอกแม้มันไม่โหลดก็แต่ตัวนี้มันก็เสียงเงียบใช่ไหมมันไม่มีเสียงใบพัดเลยเนาะเหมือนมอดครีเอทแทบจะไม่มีเสียงอะไรเลยด้วยซ้ำเสียงมันน้อยแต่ถ้ามอดอิมเมอร์ซีฟอ่ะคุณมันมีเสียงเครื่องจักรได้ยินทุกเครื่องจนต้องปิดเสียงกับมือใส่เขาก็รู้ว่ามันมีปัญหาแหละแบบผู้เล่นน่าจะรำคาญอ่ะเพราะเสียงมันเยอะมากแน่นอนเอ๊ะใช่มันออกไม่ได้หรอกบอกแล้วเอ้ยนี่มาขึ้นได้ไหมกำลังวิ่งอ้อมกลับไปอีกทางนึงเลยจะขึ้นไปเนี่ยเขาบอกแล้วบอกทางเข้าแล้วว่าต้องเข้าจากทางนั้นบนแล้วไปน้ำตัวนี้รั่วทางข้างเนี้ยผมมันลงไปต่ำด้วยเนี่ยมันร่วงไปตรงไหนอะร่วงออกข้างนอกเหรอคะนี่ไงไอ้ตรงทางเข้าอะเดี๋ยวบอกนะว่ามันลงไปเติมข้างล่างด้วยเนี่ยเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวร่วงออกไปนู่นได้ไงปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวมันไม่ควรที่จะทะลุมาทางนี้ได้สิปิดหมดแล้วนี่มันไหลออกมาครับมันมีรูนึงอยู่เนี่ยมันมีรูข้างบนเนี่ยตอนที่ผมปิดไปเนี่ยอันบนเนี่ยโอ้อาจจะไอ้นั่นรูไม่สนิทน่าจะอย่างนั้นแหละอ่าฮะผมลงไปถึงนู่นเลยเหรอเดี๋ยวไม่หนีตอนแรกยังไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวมันน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ผมว่าไปไกลแล้วดูข้างล่างนี่ปะทูมันเป็นน้ำเต็มแล้วนะเอ๊ะทำไมตอนแรกน้ำขึ้นปะทูอะตอนแรกไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยน้ำเต็มแล้วเนี่ยกลายเป็นบล็อกน้ำเต็มโอ้โหต้องไปหาคลองน้ำแล้วแหละอย่างนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะคุณวันนบีโอ้ทำไงดีเนี่ยแก้ไปแต่ว่าไหนๆในที่สุดเราก็จะได้มาเคลียร์ภาษาใต้น้ำแห่งนี้แล้วถ้าไม่เกิดปัญหาไม่มานะเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องคงไม่มาใ
โอเคเรามาถึงแล้วคุณวันบีใหญ่เวอร์แน่นอนกินเหมือนกันไปโอ้โหใหญ่เวอร์เขาสร้างสวยเนาะเดี๋ยวๆๆท่านนี่ถือประตูไว้กันดาเมจนั่นด้วยลงตรงกลางไม่ได้เหรอคะเนี่ยหรือลงได้ยังไม่ได้ลองลงอ่ะอ้าวทางตันตรงกลางเอ้าแต่ไม่โดนเท่งจะบอกว่าแต่ไม่โดนคำสาปคุณวันนวีจัดเลยอ่ะสตีโอ้ยนี่ตัวพ่อมันอยู่นี่นั่นไงฟองน้ำโอ้ยเดี๋ยวๆทำไมโดนชาร์จเยอะแท้โดนชาร์จเยอะมากคุณวันนวีเยอะขึ้นก่อนขึ้นก่อนแล้วโอ้ผมมีกินอาหารออโต้อยู่ก็เลยไม่ท่านนี้ก็มีเหมือนกันค่ะโอ้ยจะตายคุณวันบีขึ้นมาก่อนอย่าไปยุ่งกับมันขึ้นมาก่อนเร็วเอ้าบัฟอาหารเดี๋ยวนะบัฟอาหารผมต่ำหรอก็ตายมั้งหรือเปล่าไม่มันบัฟผมมันเยอะเกินไปตอนเนี้ยโอ้ตรงนี้ขอให้วางนั่นน่ะวางมันมีที่เอาไว้วาง4ด้วยค่ะมีที่ไว้หายใจด้วยโอเคเราหาแค่ฟองน้ำก็พอแล้วมีแค่ประตูก็พอแล้วยังไงเราก็รอดด้วยประตูนี่แหละโอ้โหหลายชั้นมากแต่ไม่โดนคำสาปนะแปลกปกติแค่เข้าไปผมโดนละเพราะโดนคนเดียวเหรอโดนดังปึ้งเมื่อกี้ตอนนี้คุณไม่ได้นะผมฆ่าปลาไปเรื่อยๆก่อนโอ้โหเหมือนมีโซนกับดักด้วยค่ะเฮ้เราโดนผักขึ้นอ่ะคุณวานาบีแล้วเราไม่สามารถที่จะกดเพื่อลงได้อ่ะเฮ้เฮ้ยถ้าเป็นกับดักอย่างนี้อ่ะจะแก้ยังไงตะลิงไงโอ้โหนี่คือกับดักฆ่าคนกับดักไม่ใช่ฆ่าคนกับดักทำให้เราติดบล็อกแล้วถ้าเราโดนคำสาปเราจะขุดบล็อกไม่ได้นี่ตายเลยนะตรงนี้นะยืนนิ่งได้เลยค่ะเนี่ยกดชิปก็ไม่ลงอะไรก็ไม่ลงแล้วโอ้กับดักง่ายๆแต่สังหารคนได้แบบรางวัลกับดักยอดเยี่ยมเลยแบบเราวิ่งไปหาเฮ้ยนั่นฟองน้ำอากาศตอนนั้นแหละถูกผลักขึ้นมาบนไม่ทำดาเมจนะแต่ว่าเจ้าพวกการเดียนก็มาฆ่าเราเองเราหาฟองน้ำสิฮะไม่มีเหรอที่นี่ฟองน้ำมีครับตรงกลางนี่ก็มีแล้วนะแต่ว่าขุดไม่ได้ผมขุดไม่ได้เอ๊ะประตูไม่เห็นเลยประตูถึงต้องเดินลงมาหลายชั้นแล้วเนี่ยเออเพราะผมเจอเนี่ยมันอยู่กันเต็มห้องเลยแต่ผมขุดไม่ได้ไหนคุณวันดีฟองน้ำอยู่ไหนฮะก็ห้องที่ลงมาทันทีเลยจริงเหรอทำไมตัดทันที่ตาตัวล่ะเอ๊ะอยู่รอบตัวเลยนะประตูมันอยู่รอบเลยนะทุกทิศเลยเอ๊ะไหนในฟองน้ำไม่เห็นหรออันไหนฟองน้ำอ่ะอันนี้ไงอันนี้ไงฟองน้ำเนี่ยฟองน้ำฟองน้ำนี่ก็ฟองน้ำอยู่ทั่วเลยแต่ผมขุดไม่ได้ไม่คุณวันวีในภาพจำทางนี้ฟองน้ำมันต้องแบบอยู่เป็นกระจุกหลายๆชิ้นไงเราก็มองหากวาดได้ไม่เห็นในฟองน้ำเอ๊อ้าวตรงนี้นี่นะโอ้ยนี่ขุดได้อยู่ทั่วเลยมันอยู่ทั่วเลยประตูอยู่ทั่วเลยแม้แม่ตาถั่วแล้วลงไปข้างล่างคุณวันดุบีทำนี่ลงไป3ชั้นเนี่ยหรอแล้วข้างล่างมีอะไรเด็ดๆไหมไม่มีเลยห้องโล่งๆอ่ะกับดักแค่นั้นเองโอ้ย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 คุณวันดุบีถือประตูนะไม่ได้ฮะประตูกั้นไว้ก็รอดแล้วแต่เดี๋ยวก่อนไปดูข้างหน้าก่อนเผื่อจะมีโอ้โหสวยอ้าวแถวนี้ก็มีฟองน้ำค่ะไหนข้างหน้านะใช่แต่ว่าน้อยมากก็ยังดีนะยังมีแบบทั่วๆอืมก็คือกระจายฟองน้ำให้เลยโอ้โหเป็นวิหารใต้น้ำที่ใหญ่มากใหญ่โคตรใช่เอ้ยจืดเราอีกอุ้ยมีไทเดนด้วยเฮ้ยไทเดนฟรีว้าวเอ๊ห้องมีห้องสมบัติด้วยเหรอฮะปะเนี่ยห้องตรงนี้มันมีไทเดนปักอยู่ตรงกำแพงเอ๊ผมก็เลยไปเก็บมาเลยโอ้ยโอเคนี่ได้ไทเดนฟรีมาเอามาทำไมเนี่ยเมื่อเราได้ไทเดนฟรีช่วงคุณฟ้าขนองอยู่แล้วอันนี้แบบเท่ๆไงปะทูมันปักอยู่ตรงกำแพงกันนะมันเลือกผมอ๋อ โอ้เอาไปใช้ไหมไม่
ไม่เอาไปเก็บเฮ้ยมีกล่องสมบัติด้วยขอเปิดหน่อยโอ้มันได้เปลือกหอยเต็มเลยแต่ไม่ได้เก็บนะแต่ค่อยมันอยู่ในชั้นไหนชั้นล่างเหรอคะตรงกลมกลมนี่เลยวะทุกคนกลมมันมีทุกอย่างเลยท่านนี้บอกเลยไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเดินแบบตาทัวมากมายอันนี้จะผมลงไปเก็บให้ก่อนแล้วกันก็จะมาจุดที่กล่องอยู่เท่ดีเท่ดีชอบชอบกล่องอยู่ตรงไหนคะน่ะโดนห้องข้างในเอาของหมดหรือยังเอาผมเอาแค่เปลือกหอยอย่างเดียวโอเคอ๋อเนี่ยเหรอที่ประตูบอกว่าลงไปข้างล่างข้างล่างมีอะไรไหมข้างล่างไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะหรือจะบอกอีกอย่างนึงอันนี้อาจจะตัดหัวจนมองไม่เห็นอะไรก็ได้ขนาดว่องน้ำอยู่ยังไม่เห็นเลยปลาวานกับปลาหมึกสู้กันแล้วคุณนนท์พี่นี่ไงปลาวานกับปลาหมึกอ้าวโอ้งามเลยโอ้โหเรียบร้อยวานตายหมึกรอดเอ้าแต่ไม่มีของดอกเหรอเฮ้ยหรือว่าคุณวันดูดูดไปแล้วยังไงยังไม่ได้เปิดดูดเลยมันต้องมาหมึกตายอ่ะมันต้องให้หมึกตายหมึกวานตายก่อนเพราะวานน่าจะไปจื้อกับเอลเดอร์การ์เดียนมาก่อนนะพวกการ์เดียนมาก่อนไหนปลาหมึกเราในวิชั่นหมดแล้วด้วยค่ะระบุตำแหน่งปลาหมึกสิของผมก็หมดแล้วอ่ะมันยังมีหนึ่งขวดจะกินก่อนนั่งไงเอ้ยมันแล้วมันเอาแล้วเจอแล้วเจอหน้ากันแล้วเจอแล้วเสียงกระแกะปากแล้วก็กินเขาสินี่ไอตัวนี้แหละตาแดงโหดโอ้โหมันกระชากเลยค่ะงามเลยหมึกตายเหรอหมึกอ้าวหมึกไปยุ่งกับเดือดการ์เดียนตายหมึกกำลังสู้กับการ์เดียนอยู่โอ้ยตัวนี้มันคือตัวแข็งก็แข็งมีรอยบากตาแดงแข็งแกร่งค่ะยังไงก็ชนะยังอีกโอ้โหยังกัดไม่ตายนั่นไงมีลูกน้องมาช่วยหนึ่งตัวแล้วมันจะพาเราไปถึงไหนโอ้โหร่วมด้วยช่วยกันลุมกัดช่วยกันมหาสมบัติขนาดนั้นเลยเหรอเออนั่นแหละหมึกมันถึงขนาดนี้เลยเหรอไอ้นี่ไงดอบแล้วปลาทูได้แล้วนี่นะฮะได้เคี้ยวแล้วเอ๊ะหนวดนะเอาหนวดปลาหมึกนะไม่ใช่เคี้ยวอ๋อมีหนวดด้วยมีหนวดกับเคี้ยว2อย่างอ้าวแล้วไอ้2ตัวนั้นทำไมมันวิ่งหนีกันมาไล่กันไม่จบสักทีอ่ะอ๋อหมึกเลื่อนน้อยแล้วมันหนีมั้งคุณวันดบีโอ้ใช่ไหมแต่เคลิ้นได้ใช่ของที่ต้องการไหมต้องการ3ชิ้นโอ้โหต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ถึง3ครั้งใช่อ้าวอ้าวโอ้โหตอนแรกมีตัวเดียวคุณวันวีดูประวานนั่นสิเต็มอ่ะเต็มแล้วค่ะไวมากเลยอ่ะเต็มอ่ะว่ายกันฮึบฮับนี่ก็ขาดเขี้ยวอีกอันหนึ่งมาถึงจะคราฟอะไรได้สักอย่างหนึ่งผมจำได้ในครั้งมีเขี้ยวอยู่แล้ว2อันเอ็กโคโลเคเตอร์นี่เหรอที่คุณวันดบีอยากคราฟเอ็กโคโลเคเตอร์นี่นะวันดบีคราฟต่อเป็นหา DN ได้นี่ไหนดูสิใส่ Ender Pearl ใช่ไหมก็มีเสียงแต่คำถามคือเอาไว้ทำอะไรแวะคำอธิบายเอ็กโคโลเคเตอร์จะบอกเหมืองค่ะเขาบอกว่าจะบอกเหมืองบอกตำแหน่งเหมืองที่อยู่ใกล้ๆเอาไปคราฟต่อใส่ Ender Pearl ลงไปอะไม่เห็นบอกตำแหน่งของ End Portal Frame ค่ะหรอแล้วมาคุณวันดบีเนี่ยขอถือในมือหน่อยเพราะยังไม่เคยได้ถือเลยงงเหมือนกันว่ามันยังไงกดคลิกขวามันยึกเอออ้าวมันนิ่งมากเลยใช้งานยังไงอะนั่นสิต้องไปที่ Stronghold ค่ะไปใกล้ๆก่อนมั้งแล้วกดเนี่ยจะเห็นเลยถ้าเราต้องเข้าสู่ Stronghold ก่อนเดาให้แน่ๆคุณวันดบีต้องไปสตองโฮก่อนอ๋อโอ้ยก็แทบไม่มีค่าเลยดินี่ๆๆเพราะมันบอกให้ว่าเนียบี้ก็แปลว่าต้องใกล้อ่ะอยู่ที่พื้นเอาเดี๋ยวเก็บเข้าระบบไว้ปัญหาคือผมว่าสตองโฮเนี่ยอยู่กลางทะเลแน่เลยโอ้นี่คุณวันดบีหมึกตรงนี้มี2ตัวเฮ้2ตัวเลยอ่ะเออนี่ๆที่พื้นเลยอ่ะคุณวันดบีสตองโฮทิ้งมันเถอะแล้วปลาทูไปเคลียร์กับปลาหมึกผมจะไปสตอร์โอ้คุณวันดูบีถ้าตายมาภาระปลาทูนะไม่แค่ไปดูว่ามันอยู่จุดไหนเฉยก็พออ๋อโอเคเดี๋ยวเซฟพิกัดไว้เดี๋ยวค่อยมาอีกทีตอนหลังโอ้โหหมึกสองตัวอยู่นี่แต่มันแค่สตอร์โฮเองนะไม่น่าจะดุเดือดเลือดพ่านเลยขนาดนั้นเพื่อตกจากที่สูงตายอะไม่ได้ห่วงสตอร์โฮนั่นหรอกเอ้ยไม่ตกหรอกปลาทูนี่มันเขตน้ำมันตกลงมาอย่างไงได้ตาย
จริงเหรอย้ายขึ้นตายนะฮะจะรอดูเอ้ถ้าไม่ได้ไปสร้างบ้านนะไม่ตายง่ายๆหรอกตอนเนี้ยหนูมาแล้วลูกเร็วๆไปดูหมึกก่อนอ่ะร่วงโอ้นึกว่าจะอยู่ใต้ที่ที่ผมสร้างจะดีมากเลยเอ้าโอ้ว่ามันร่วงว่ามันวิ่งกับมันว่ายกลับบ้านอย่างไวเลยอ่ะนี่โอ้ยนี่ไงเจอละสตองโฮอยู่นี่โอเคอยู่ตรงทำไมมันว่ายกลับบ้านไวมากเลยเอ๋โอ้ต้องจับปลาหมึกไปหามันอย่างนั้นนะคุณวันบีเพราะมันร่วงปุ๊บมันว่ายปุ๊บกลับบ้านเลยค่ะหรอเออมันแบบไม่สนไม่แคร์เลยอ่ะเจ้าตัวใหญ่อ่ะไหนปลาทูกลับมาแล้วยังปลาหมึกอยู่นู่นเลยแต่ว่าตัวนี้มันลากยากอ๋ออ่ะอยู่ได้ได้อ้วกวานมาด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้พามันไปเกยตื้นแล้วก็ลากมันลงน้ำ มันความจำสั้นนะ มันไม่รู้เลยหรอว่าใครกันแน่ที่ทำให้เคยตื่นใช่ดึงไม่ได้เลยค่ะอยู่ดีก็ดึงมันไม่ได้ถือว่าปลาทูจะไปอ่ะมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยไหนตรงไหนหักขวาครับหักขวาขวาแล้วก็ตรงยาวเลยฮะปลาหมึกนี้ก็แล้วแต่ให้บุญกุศลนุนนำเจอก็คือเจอไม่เจอก็ช่างมันก่อนจะไปถึงหลังๆนี่คือรอโหลดนั่นแหละแล้วก็หมุนขวาครับหมุนขวา45องศาแล้วก็ตรงไปยาวเลยมันยาวไม่ได้อะมันได้แค่นี้ใช่ก็ค่อยไปโอ้ยมะเร็งโอ้ยมะเร็งตะเลไซแต่มันลึกขนาดนี้เหรอเดี๋ยวนะอุ้ยอาหารหมดนี่ตรงนี้คุณวันวีทางนี้เนี่ยเถียงทางนี้หน่อยค่ะอ่าฮะนี่มีประตูนะมีประตูเอาประตูมาอยู่ค่ะมันจะเหมือนบอกเป็นคลื่นนิดๆนะคุณมันบีแต่ใช้ทีมดูรูบิตี้ลดล่ะแล้วกดอีกทีเองเฮ้ยนั่นไงมันมีเส้นด้วยวะทูเมื่อกี้ผมเห็นเส้นชี้มันมีเส้นแต่ว่าเส้นอะมองไม่ออกเลยค่ะคุณมันบีลองกดดูบ้างไหมนะเฮ้ยเริ่มเห็นละเริ่มเห็นโครงสร้างละไหนโครงสร้างในมินิแมปข้างล่างนี้เลยโอ้นี่ไงเราถึงหลังคามาแล้วปะทูโอ้ลึกขนาดนี้ไม่น่าล่ะโอ้เดี๋ยวนะโอ้โหมันสร้างแปลกๆไม่หรอกหลังคามันฮะเฮ้ยอะไรทำไมมันเป็นห้องอย่างนั้นนะห้องยังไงมินิแมปอ่ะมันโชว์เป็นห้องเป็นตาราง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 เลยอ่ะเอ๊ะไม่นะอันนี้อ๋อผมเห็นในมินิแมปอ่ะเล็กๆอ่ะโอ้ใช่เห็นโอ้นะอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวนะคลื่นโอ้มันเป็นคลื่นไปทางนู้นเหรออ่ามันจะเป็นคลื่นโอ้ยังไงไปทางนู้นเลยโอเคเฮ้ยยาวตรงนี้เหรออ๋อนี่ไงเจอแล้วอยู่นี่รู้ได้ไงทำไมถึงรู้ทำไมยังไม่เห็นเลยผมเห็นมินิแมปมันสปอยโอ้นี่ไงแต่แบบใหญ่ไม่สปอยตัวเองโอ้ยแหมถึงง่ายเนาะง่ายมากเอ้ยอันนี้สปอยคัตต้อมดีเอ็นเหมือนกันนะเนี่ยใช่มันคัตต้อมไงผมก็เลยสงสัยไงว่าแบบเฮ้ยมันดูไอ้นี่ดีเหลือเกินอ่ะเฮ้ยสวยอยู่สวยคัตต้อมยังไงก็สวยดีอยู่ซอมบี้เพียบเลยเนี่ยผมเห็นในมินิแมปมันเป็นห้องใช่เออมันเป็นห้องอ้าวสมบัติเป็นเอเมอรัลด์ค่ะสมบัติก็สุ่มเลยเนาะมีห้องขนาดใหญ่ด้วยอืมเฮ้ยนี่เอานึกว่าหัวมังกรตกใจมันมีห้องกินข้าวหรือห้องอะไรนี่ไม่รู้ห้องใหญ่มากไม่มีเอ็นวิวด้วยโอ้โหอย่างเงี้ยถ้ามีในวิชั่นมาน่าจะสวยแบบเห็นชัดโอ้ยตาไม่ตีหมดแล้วเนี่ยนี่มันห้องสมบัติไหมเนี่ยห้องของอะไม่ถึงกับสมบัติอะผมดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรดีเอ้ยไดมอนด์สามก็มีหมวกอยู่นะ
มีเดมอนฉากนี้นั่นสิไม่มีอะไรดีเฮ้ยแต่มีภาพวิดเดอร์น่ารักดีตรงเนี้ยเอาเอาเอาเอ๊ะเราจะคอตต้อมตรงหน้าบอสได้ป่ะเนี่ยบอสมังกรอ่ะไม่รู้สินั่นแหละที่ไม่ที่น่าห่วงส่งตัวแทนไปดูก่อน เป็นไงโอ้เอาปกติเลยอ้าวเหรอเหมือนปกติปกติทุกระเบียบนิ้วโอ้โหเดี๋ยว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 เป็นท่อมมันอยู่ที่นี่เหรอใช่ใช่ใช่ดีเอ็นสมัยมดจะมีเป็นท่อมอ่ะโอ้เออใช่จะมีค่ะโอ้โหประตูเห็นหลายมอสแล้วชอบเอาแฟนทอมมาอยู่ในดีเอ็นเนี่ยแหละเออคุณมันมีถ้ามีปัญหาก็ลงน้ำแล้วกันค่ะวางน้ำให้อยู่เผื่อไม่มีปัญหากับเอ็นเดอร์แมนเนี่ยโอเคในเอ้ยโอ้โหเกือบมองเอ็นเดอร์แมนมืดมากมืดมากปืนไฟยิงไม่ทะลุปืนไฟยิงไม่ทะลุเหลือกี่อันอ่ะเหลือหนึ่งไงตรงนี้โอเคมันเหลือต้องผมอีกอันหนึ่งโอ้ยอืมเออแฟนทอมอีกแล้วเอ๊ะเหลือตรงนั้นตรงไหนอีกเหรอเอ๊ะนี่ไงเหลือข้างบนนี้ใช่แต่ข้างบนนี้มันสูงมากเลยนะอย่าพึ่งนะโอเคโอ้โหมีฝนฟ้าขนองด้วยให้แบบให้อารมณ์แบบน่ากลัวมากเลยนะคะเอออลังการดีนะใช่โอ้ยโอ้โหมืดเดี๋ยวนะโอ้โหเขาโอ้โหฟ้าผ่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมีสกิลด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหน่ากลัวเลยอย่างนั้นฟ้าผ่ารอบตัวมันหรือเปล่ารอบตัวมันเลยครับเดี๋ยวนะเฮ้ยยังมีอันฮิวอันนึงมาทุกทางซ้ายทางซ้ายเดี๋ยวรอให้มันเชื่อมก่อนซ้ายคุณวันวีโอเคโอเคโอ้เวลาที่เราทำลายตัวนี้เหมือนฟ้าผ่าหลายเส้นเลยนะโอ้โหเป็นการสู้มังกรนี่น่ากลัวมากเออไม่เคยเห็นมันอย่างนี้มาก่อนเลยอินเดอร์แมนอินเดอร์แมนมีปัญหาอินเดอร์แมนอยู่เออระเบิดทิ้งไปอีกอันนึงไหนมังกรอยู่ไหนเฮ้ยเหมือนมันสปอนใหม่เหรอไอพวกนี้เหรอฮะเออเหมือนสปอนใหม่โอ้ยอะไรนั่นบอสอันตีบอสอันตีแน่เอาปืนไฟไม่เข้ามังกรปืนไฟไม่เข้ามังกรคุณรุนบีเอ้ยไม่มันเดี๋ยวนะยังฮิวอยู่เหรอมันมีอันมันเพิ่มมาเรื่อยๆประตูประตูถอยประตูถอยข้างหลังประตูเดี๋ยวผมจะระเบิดที่โอเคต้องเอาดาบยิงครับเออใช่ตีเออใช่หมดนี้มันต้องเอาอาวุธตีไม่ได้นี่นะลืมเนาะใช่มันยิงไม่ได้ต้องตีโอ้ยนึกว่ามันจะนิ่มกว่านี้ตัวมันยังแข็งเลยแข็งมากเฮ้ยได้ดาบเอ็นชานมาแบบฟูเลยนะใช่ดาบเอ็นชานมาเต็มที่เลยเฮ้ยมันสปอนอีกแล้วมาทุกโอ้โหเดี๋ยวสปอนที่หิวเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณนวีแป๊บนึงนะอีกทีเดียวโอเคได้แล้วอ่ะอุ้ยตีมาสกิลคุณไหนโอ้โหตีมันเลยแล้วกันโอ้โหมันสวนต้องตีจากข้างหลังตีข้างหน้าไม่ได้เป็นท่อมเต็มเลยอือโอ้คุณวันนี้แอปเปิ้ลทองคำอยู่นี่นะนี่อยู่ตรงฝั่งนี้ค่ะไม่เดี๋ยวผมค่อยอัพที่หลังโอเคได้โอ้โหได้ประตูรังคันเป็นท่อมมากเลยเดี๋ยวก็ต้องตีมังกรนะประตูตีมังกรไปเดี๋ยวผมยิงเดี๋ยวมันหันมาทางนี้แล้วโอ้โหทำไมมังกรมันแข็งขนาดนี้ใช่ไม่เคยเห็นมังกรแข็งขนาดนี้มาก่อนเลือดมันลีไอ้เนี่ยมันมีที่สปอนมาใหม่เออสวยปะทูปืนไฟมันยิงได้ไกลอยู่โอ้โหโดนน็อกไปเดี๋ยวเอ็นเดอร์แมนลงน้ำก่อนอย่าได้แอปเปิ้ลทองคำเมื่อไหร่ก็บอกนะคะ
แต่ทอมก็น่ารำคาญสุดๆเอออะไรประตูเผาวันเผาวันโอ้ยตีเอ็นเดอร์แมนหน่อยสิเดอร์แมนอ่ะหนีดาบเพื่อเกิดมาเพื่อใครเดอร์แมนโอ้ยแต่ประตูแอปเปิ้ลเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะตอนนี้ขึ้นกองเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนเติมฐานก่อนไหนมันหิวตรงไหนโอ้ยดีด้านที่มันไม่ทำดาเมจผู้เล่นหรอแต่แค่เราไม่โดนเฉยมั้งแม่น่าจะโดนนะมันลงเป็นเส้นสูงมากเลยไปเอเดอร์แมนอีกแล้วโอ้โหอะไรนั่นโอ้โหเฟดบอสเฟดบอสน่ากลัวมากโอ้โหเออโอ้ยเอเดอร์แมนสองตัวแล้วไปนั่นนั่นมันโดนน้ำแล้ววาร์ปเลยค่ะไอ้ประตูเดี๋ยวผมเอ็นเดอร์แมนเดี๋ยวผมจัดการอีกโอเคได้ๆฮะไม่มีเมียนใหม่สปอนอีกโอ้โหเฮ้ระเบิดทิ้งแล้วโอ้สวยสวยสวยเฮ้ยข้างล่างมีไอ้มังกรเต็มเลยใช่เดี๋ยวนะต้องรอดูว่ามันจะฮิวจากตรงไหนโอ้โหจะได้ตีมันไหมเนี่ยมันเล่นอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหโดนมังกรซัดฮะมังกรดุมังกรดุมังกรดุมากอ่ะโอ้ยนี่ยืนตีก็ได้ไม่ต้องโดดกระโดดไปดาเมจก็ไม่ค่อยฮะโดดตีมาติดขี้โอ้โหอุ้ยดาเมจพิเตอร์วิ่งท่อมายังไงดิไม่รู้เฮ้ยมันมีสปอนเกิดอีกแล้วประตูข้างบนหาอยู่ตรงไหนอะของผมโอ้ยโอเคมาก้นตีโอเคระเบิดทิ้งแล้วยังมันต้องมีอีกแน่นอนเดี๋ยวนะปืนไฟเสร็จมังกรได้ไหมเนี่ยปืนไฟเหมือนจะไม่โดนผมยังไม่โดนเลยไม่โดนอ่ะเฮ้ยมีอันใหม่เกิดอีกแล้วเฮ้ยบนหาไม่เจอเลยค่ะมันมืดมากต้องเข้าใกล้ๆไหนลูกโอ้ยเป็นทอมก็เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมไประเบิดอันสูงก่อนเออคนด้วยนี่แต่เดี๋ยวนี้ตีน่าจะตีได้ไหมเนี่ยโอ้ยมันโดนสะบัดระเบิดโอ้โหมันเรียกฟ้าผ่าไปเริ่มเลย30ตัวโอ้ยโอ้โหมังกรโอ้โหเจ็บเจ็บปิดเทอร์โอ้โหปิดระเบิดเลยด้วยโอ้ดีที่เราลอยออกโอ้โหโอ้โหเอ้าอะไรอ่ะโดนมันดึงลงพื้นใช่มันดึงเราลงพื้นเดี๋ยวนะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหทีนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะหรอโอ้มันเพิ่มทีนี้มาอีกแล้วอ่ะนี่โอ้โหไปไหมประตูประตูไม่โดนประตูไม่โดนเพราะประตูอยู่ต่ำมากโอ้โหผมอยู่สูงเมื่อกี้ตายเลยประตูเกือบได้ค่ะแต่ไม่ตายโอ้โหทีนี้อีกเป็นวงเดี๋ยวผมหาของก่อนเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างเฮ้ไอ้หมวกตายเรียบร้อยตายแล้วเหรออ้าวไม่ได้ไปอยู่เราช่วงมันตายไม่นะให้มันตายเถอะคุณวันวีอันนี้ผมก็ไม่ได้อาชีพเมนหรือเปล่าช่างอาชีพเมนเถอะช่างมันเลยคุณวันวีอันนี้ก็ตีสู้นะเพราะมันหิวขึ้นไม่สนเนี่ยตีเรื่อยๆมาดูมารับหน่อยผมไปไม่ได้แล้วทำไมไปไม่ได้หรอคุณวันวีก็นอนเตียงแล้วนี่ฮะไม่ไปถึงผมไปตรงนั้นไม่ได้ไงเอ๊ะไม่มีบล็อกโอ้โหเอ๊ะทำไมมังกรมันไฟเดือดจังเป็นมังกรที่แบบไอ้นั่นที่สุดในชีวิตแล้วคุณวันวีปกติมังกรมันไม่ได้ขนาดนี้แต่ถ้าเมื่อกี้คุณวันวีมาไวกว่านี้หน่อยก็ได้อาชีพเมนนะเออใช่ไงเพราะผมหาของอยู่เออใช่ต้องเดี๋ยวบล็อกมาต่อตัวแต่ทางเนี้ยคือแบบเห็นเลือดมังกรเด้งมันก็ต้องตีอัดแหละมันคือมันเหลือจึ้งหนึ่งแล้วน่ะปลายนิ้วก้อยแล้วอ่ะใช่มันเหลือประมาณเลือดหลักสิบอ่ะเลือดหลักสิบอยู่แต่อยากจะบอกคุณวันวีว่าฟ้าผ่าตอนช่วงท้ายตลอดเวลาค่ะปึ้ง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 มันจะเอาฮิวมันกลับคืนมาก็เลยต้องรีบสู้อ่ะโอ้โหแข็งอ่ะแข็งนั่นแหละเอาอีกทีไปเลยเอ๊ะไอ้เจ้าหมวกบางไปไหนแล้วนี่ไอ้คนมันมีทางขวาเห็นอยู่นะ
อยู่นี่ได้เหนื่อยละใช่ก็กำลังจะเอาไข่นี่แหละกันพอวัดไข่ไม่ร่วงด้วยเดี๋ยวไข่มันไม่ร่วงอยู่แล้วไม่ใช่หรอไข่มันต้องร่วงโดนท็อปเลยค่ะไม่นี่จริงไข่ไม่ร่วงปลาทูไข่มันไม่ร่วงมันต้องผักไม่ใช่เหรอถ้าปกติอ่ะคือวางแบบนี้ใช่ไหมแล้ววางแบบนี้ปุ๊บแล้วก็จากนั้นแค่สกิดไข่ก็ได้แล้วอ่ะเอ๊ะไม่นี่ปกติมันไม่เก็บเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอปกติมันถูกเก็บตรงอย่างนี้ทุกรอบเลยอ่ะแค่มีท็อตก็เก็บได้อืมปกติมันจะใช้พิสตันดันอะไรสักอย่างเนี่ยลืมแล้วนี่ไงได้แล้วเรียบร้อยใช่เก็บกันอย่างนี้เลยมันถูกฆ่ามังกรมันเป็นหลายร้อยตัวแล้วทำไมอันนี้มันได้อ่ะแล้วทำไมสองรอบมันไม่ได้ไม่รู้ค่ะอาจจะวางช้าไปอย่างนั้นแหละเอามาโยนหน่อยสิพิว thank you มุกนะถ้ามังกรไม่ถึงร้อยหรอกเพราะขี้เกียจฆ่ามันแต่มังกรตัวนี้โอ้โหว้าวสุดๆอันนี้คือบอสมังกรที่โหดที่สุดใช่เป็นมังกรที่โหดที่สุดเท่าที่เคยสู้ในชีวิตเลยอะแต่บอสอื่นเวลาฆ่ามังกรมันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยไม่ยังไม่เคยมีมอสไหนที่ฆ่ามังกรลำบากขนาดนี้เลยค่ะมังกรมีสกิลอะไม่ใช่แล้ว สกิลเยอะซะด้วยก็ทุกครั้งเวลาที่สู้ใช่ไหมเราเจอมังกรเราก็ตีมังกรไปเรื่อยๆค่ะมังกรไม่ได้ถึกขนาดนี้อันนี้มังกรถึกมากดาบเอนชานแบบสุดแล้วนะยังตีไม่เข้าเลยโอ้โห ดาบเอนชานอะไรสารพัดสารเพขอใช่คุณมันมีมานี่โดดออกพอเราโดดออกเราก็คงจะได้อาชีพเมนต์กันอีกกันนิดนึงหรือเปล่าผมไม่น่าได้ได้ไหมเอสซีได้อะปึ๊บไม่ได้ไม่มีแฮะไม่มีชีวิตที่แปลกที่สุดที่เคยเจอการสู้กับมังกรในมอดนะคะคือมันจะมีเหมือนรูปปั้นเอนเดอร์แมนสูงๆมาอยู่ด้วยอะแค่นั้นแหละแล้วโอ้ไม่ได้เปลี่ยนเฟสมอนไม่ได้มีไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเพิ่มจัดการคริสตัลมังกรใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็ไล่ตีมังกรเลยจบง่ายๆแต่อันนี้ไม่มันซัมมอนใหม่ด้วยอ่ะเอ้ยคุณมันมีปลาหมึกสองตัวตรงนี้น่ะในน้ำใช่แต่ว่าไม่เจอวานหรอกไม่เป็นไรเหนื่อยพอแล้วไปที่หลังเหนื่อยแบกสังขารกลับบ้านดีกว่าโอ้ถ้ากำแพงไปถึงนู้นนะน่าจะสวยนะแบบมาถึงเข้าเขตเมืองอืมสวยค่ะสวยสวยแน่นอนอยากจะไปย้อนดูย้อนหลังเลยนะไปตรงฉากที่โดนกระชากมันเป็นยังไงผมเห็นเลยมันแบบภาพมันวาร์ปเลยอะวาร์ปแล้วไปอยู่ที่พื้นเลยไอ้มังกรตัวนี้มีพลังแห่งกาวิตี้มันมีพลังทุกอย่างเลยขนาดนั้นถ้ามันซัมมอนได้อีกมาดูว่าเราจบแล้วมันซัมมอนไม่ใช่มันซัมมอนเสาฮิวไงเออซัมมอนเสาฮิวมาถึงซัมมอนลูกกระจกอะลูกสมุนน่ะไอ้แฟนทอมไงมันก็เกิดเรื่อยๆนะช่วงมังกรอยู่ไม่เรียกว่าแฟนมังกรซัมมอนแฟนทอมอะเพราะว่าแฟนทอมในดีเอ็นอะเจอมาหลายมอดแล้วน่าจะกรุงสปอนฝังหลังจากที่มันจบมังไอ้มังกรตายแฟนทอมหายหมดเลยนะเออเหรอเออหรือแฟนทอมแค่ตัวเดียวอ่ะตัวนั้นตัวเดียวไม่เหลือหลายตัวอยู่นะตอนนี้ยิงด้วยปืนไฟไว้ค่ะจากภารกิจฟองน้ำสู่ดีเอ็นเอ๊ะนะพนุนจะได้ทำไมเราถึงไปไกลขนาดนั้นล่ะเดี๋ยวนะลองดูก่อนเฮ้ยได้เฮ้ยแห้งปืนไฟนี่มันดีนะที่1คนพกปืนไฟ1คนพกแบบดาเมจคุณนวีตีมังกรเยอะกว่าทางนี้อีกค่ะโอเคอย่างน้อยเราก็ได้อย่างน้อยมิชชั่นเราก็เคลียร์ฮะได้ฟองน้ำมาดูดน้ำออกโอ้คือถ้าน้ำไม่ไหลเราคงไม่ได้ตีมังกรมันเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันเนาะตรงไหนล่ะเรียงเป็นลูกโซ่โอเคนี่แล้วถ้าม็อดมีทีมที่คนอื่นเล่นจะเจอมังกรโหขนาดนั้นทำยังไงกันโหดมากเลยนะมันอยู่กับม็อดค่ะว่าเขาจะไปเจอมังกรตัวนี้ในม็อดไหนแต่ทีเนี้ยไอ้มังกรตัวนี้มันชั่วนะคุณนนบีมันหลอกตามันหลอกเราแค่ว่าเอ้ยดีเอ็นไม่ได้คัสตอมมาปกติเลยดีเอ็นพื้นปกติมากเลยเนี่ยโอ้โหผมไปสู้แล้วเดี๋ยวจะแปลกๆแล้วแปลกๆแล้ว เราก็ได้แค่นี้แหละเนาะเพราะภารกิจเรานี้ทำหลากหลายมากเลยเป็นภารกิจต่อเนื่องค่ะปรากฏว่าทั้งเอลเดอร์การ์เดียนกับมังกรก็โดนเราจัดการในพาร์ทเดียวค่ะประตูอะควาเรียมของเราเนาะก็ทำเสร็จแล้วแล้วตรงนี้ค่ะพื้นที่นี่เหลือเก็บรายละเอียดจริงแล้วก็เหลือสูบน้ำเข้ามาพันหน้าเราเจอกันค่ะคิดว่าอะควาเรียมน่าจะเสร็จแน่นอนจะทำให้เสร็จในพันหน้าแต่พันนี้ด้วยสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะก็เลยต้องแก้ไขกันก่อนเนาะเอาล่ะทุกคนค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ